จากสถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนทำให้ไทยได้รับผลกระทบโดยเฉพาะด้านพลังงานวันนี้นายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเชารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมทีมเศรษฐกิจได้แถลงมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนและผลกระทบโควิด-19 ที่ยังคงน่าเป็นห่วงโดยที่ผ่านมารัฐบาลได้ออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยวิกฤตความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนได้ส่งผลกระทบกับราคาพลังงานถือเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตแต่รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจได้ออกมาตรการทั้งด้านการเงินการคลังช่วยเหลือประชาชนพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็อยากจะให้ประชาชนได้มั่นใจว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญเอาใจใส่ทุ่มเทอย่างเต็มที่ที่จะดูแลพี่น้องประชาชนให้บรรเทาหรือผ่านพ้นความเดือดร้อนตรงนี้ไปให้ได้นายกุลิศสมบัติสิริปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนว่ากระทรวงพลังงานได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่องรวมระยะเวลา2ปีใช้งบประมาณที่ภาครัฐช่วยเหลือด้านพลังงานไปแล้ว 164,228 ล้านบาททั้งการคืนเงินประกันผู้ใช้ไฟฟ้าการตรึงราคาก๊าซ LPG และ NGV การบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นค่า FT สำหรับมาตรการที่ประชาชนจะได้รับการช่วยเหลือหลังจากนี้เป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน2565ประกอบด้วยมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำมันดีเซลมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ก๊าซหุงต้มกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนจะได้รับส่วนลดค่า FT งวดเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน2565รวมงบประมาณที่ภาครัฐช่วยเหลือประมาณ 43,000 ล้านบาทถึง 45,000 ล้านบาทรวมตลอดระยะเวลา3ปีกว่า 200,000 ล้านบาทและจะมีการพิจารณามาตรการช่วยเหลือหลังสิ้นสุดมาตรการระยะเวลา3เดือนจึงขอความร่วมมือประชาชนรวมพลังรวมแรงใจลดการใช้พลังงานแม้ว่าภาครัฐช่วยเหลือเนี่ยมันก็มีวงจำกัดในเรื่องของการเงินเราก็จะต้องเอาเงินไปช่วยเหลือด้านอื่นด้วยไม่ใช่ว่าเรื่องของพลังงานอย่างเดียวนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำได้นี่นะครับเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันทุกภาคส่วนช่วยกันประหยัดพลังงานด้านนายพรชัยธีรเวชผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่ามีประชาชนได้รับประโยชน์จาก10มาตรการที่รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาประชาชนทุกกลุ่มทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนมากกว่า40ล้านคนแบ่งเป็นครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าต่ำกว่า300หน่วยต่อเดือนรวม20ล้านหลังคาเรือนกลุ่มผู้ประกันตนในมาตรา33จำนวน 11,200,000 คนในจ้างจำนวน 490,000 รายผู้ประกันตนในมาตรา40จำนวน 10,700,000 คนผู้ประกันตนในมาตรา39จำนวน 1,900,000 คนผู้ใช้ก๊าซหุงต้มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 3,600,000 คนผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5,500 คนผู้ใช้ก๊าซ NGV ทั่วไปจำนวน 318,000 คนผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างจำนวน 157,000 คนและผู้ขับรถแท็กซี่ที่อยู่ในโครงการลมหายใจเดียวกันจำนวน 17,000 คนรวมวงเงินในการชดเชยทั้งสิ้น 82,47 ล้านบาทนพศรแก้วคำรายงาน